เก็บเหรียญที่เราสะสมไว้แบบนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านนะคะพี่จอยมาอีกแล้วในเรื่องของเหรียญสะสมวันนี้พี่จอยก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการสะสมเหรียญแล้วก็เก็บเหรียญที่เราเก็บสะสมนะคะเพื่อที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพี่จอยว่าถ้าเราสะสมเหรียญที่เราชอบเราเก็บไว้แบบนี้จะรู้สึกว่าจะสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะคะพี่จอยก็มีการสั่งกล่องที่จะใส่เหรียญแบบนี้นะคะใส่ได้ตั้งแต่เหรียญ10บาท5บาทนะคะได้หมดนะคะไม่ว่า10บาท5บาทเพราะว่าเขาก็จะมีเขาจะตัดโฟมข้างในนะคะเอาให้เราใส่นะคะถ้าเหรียญเล็กถ้าเหรียญในเล็กก็จะใส่โฟมหนาหน่อยนะคะแผงนี้จะเป็นแผงที่พี่จอยเก็บสะสมเหรียญ5บาทรุ่นเก่ารุ่นหนานะคะเป็นเหรียญที่พี่จอยสะสมตั้งแต่ปี31ถึงปี31 32 33 34 35 36 37 38 39นะคะไม่รู้ล่ะถ้าเป็นเหรียญ5บาทปีพ.ศ.ไหนที่พี่จอยได้มาพี่จอยก็จะเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมหรือว่าไม่มีใครต้องการพี่จอยก็ยังเก็บนะคะถ้าเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะคะส่วนมากพี่จอยจะเก็บไว้เป็นแผงแบบนี้เลยนะคะแผงนี้ก็จะมีเก็บอันนี้ก็จะเป็นปี32นะคะพ.ศ. 2532ตอนนี้นะคะว่ากันว่าตอนนี้หายากมากๆแล้วนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปี32นะคะเพื่อนๆจ๋าขออภัยนะคะเหรียญ5บาทปี32 2532นะคะ5บาทไม่ใช่10บาทนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเมื่อกี้พูดผิดไปเหรียญแบบนี้เรายังพบเจออยู่นะคะแต่ว่าพี่จอยก็วันนั้นดูช่องใหญ่นะคะเขาก็มีการพูดถึงปีพ.ศ. 2532ด้วยนะคะณปัจจุบันก็เริ่มที่จะหายากแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการผลิตของเขาออกมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการเรียกเก็บเข้ากองคลังนะคะแล้วก็ไปล้อมใหม่ก็เลยทำให้ปีพ.ศ. 2532เริ่มที่จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะปีพ.ศ. 2533พี่จอยก็มีนะคะสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2532ไม่ได้ติดอันดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเหรียญพวกนี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาหมดแล้วแต่พี่จอยก็เก็บนะคะเพื่อนๆจ๋ารู้สึกว่าแถวนี้นะคะแถวนี้น่าจะเป็น32หมดนะคะแต่ปี33พี่จอยก็เก็บนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเก็บไว้ตรงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี31นะคะเพื่อนๆจ๋า31ก็หายากมากๆแล้วนะคะสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นเก่าๆนะคะอันนี้ปี31นะคะเพื่อนๆจ๋า31แล้วจะมี31เนี่ยค่ะ31นะคะเพื่อนๆจ๋า31 32นะคะแล้วก็33อยู่ไหนเอ่ยนะคะอันนี้ก็ยังเป็น32นะคะเพื่อนๆจ๋า31 32 33 34นะคะ34พี่จอยก็คือ
ตั้งแต่31 32 33 34 35 36 37 38 39พี่จอยเก็บหมดนะคะก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆแล้วก็ให้แนะนำให้เพื่อนๆต้องเก็บกันแบบนี้เลยนะคะให้เก็บใส่เราเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่ปี39นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ปี39ปี39ก็หายากเหมือนกันนะคะเป็น5บาทรุ่นเก่าๆของในหลวงรัชกาลที่9นะคะตอนนี้พี่จอยไม่รู้ว่าเอาปี33ไปไว้ตรงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น36นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็36นะคะถึงแม้ว่าเหรียญต่างๆที่พี่จอยบางเหรียญที่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ติดอันดับแต่พี่จอยก็เก็บนะคะเพื่อนๆจ้าสามสองสามหนึ่งนะคะเราเก็บเพราะว่าเราชอบนะคะวันนี้แค่เอาแค่3 2 3 1ให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้นะคะอยากได้เหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2531ถึง39ก็ติดต่อพี่จอยมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าปี33ต้องบอกก่อนว่าพี่จอยไม่ปล่อยนะคะปี33พี่จอยจะต้องเก็บไว้นะคะไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าเหรียญ5บาทปีพ.ศ.ต่างๆเราก็เก็บสะสมได้นะคะถ้าเราชอบไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหรียญที่หายากนะคะเพราะว่าเหรียญที่เราเก็บเป็นเหรียญพ่อหลวงร.9นะคะรัชกาลที่9ของเรานะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามนะคะก็แบบนี้เลยนะคะทุกพ.ศ.ที่เราชอบเราเก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บคือการออมออมทุกอย่างนะคะออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อให้เราได้ต่อยอดทำกำไรต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญพวกนี้ไม่แน่นะคะในอนาคตก็อาจจะมีราคาค่างวดมากกว่านี้นะคะสำหรับปี31กับ32ของเหรียญ5บาทในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ถือว่าหายากเหมือนกันณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ไม่ติดอันดับนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าถ้าเราเก็บสะสมเป็นความชอบความรักของเราก็เก็บได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆเพลิดเพลินแล้วก็มีความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ